นี่คือตับอ่ะแล้วไงตับซึ่งใช่ป่ะตับซึ่งมีก้อนเนื้ออยู่ประมาณนี้นะคะอ่ะเนี่ยสมมุติอย่างพี่ใช้ which ถูกป่ะในความหมายเดียวกันพี่บอกว่า which has a large mass มีก้อนใหญ่อยู่ประมาณนี้เห็นไหมคะนี่คือ which นะคะสังเกตสิคะว่าเวลาหลัง which อะค่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบเหมือนมันไม่มีมันไม่ใช่ประโยคอะค่ะมันไม่ใช่ประโยคที่สมบูรณ์ในขณะที่เราลองดูนะดูนี้เห็นป่ะนี่นะอันนี้พี่เติม where นะ a large mass is located เห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้มันจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วทุกคนเห็นไหมมันมาจาก this is the liver full stop the liver has a large mass เห็นไหมคะแล้วพอเสร็จแล้วพอเราเห็นเป็น liver กับ liver เราก็แทรกกันด้วย which ใช่ไหมคะแล้วตัวเนี้ยมันก็มาฟังก์ชันเป็นประธานของสิ่งนี้ถูกปะโอเคของ has ถูกปะแต่อันเนี้ยนะคะมันเหมือนกับว่ามันมี2ประโยคที่สมบูรณ์ในตัวของมันอยู่แล้วก็คือ this is the liver แล้วก็ a large mass is locatedat the liver ถูกไหมคะประมาณนั้นแล้วพอเสร็จเนี่ยตรงเนี้ยนะคะคือไอ้ at the liver มันเหมือนเป็นแค่ส่วนเกี่ยวเฉยๆแต่มันมีประโยคสมบูรณ์ของมันแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยพอเวลาพี่ใช้ at which ตรงเนี้ยมันก็จะเป็น where นะคะทุกคนนะคะ